วันนี้เรามาถามคำถามสิ่งที่แฟนเขาไม่เคยรู้เรื่องเกย์ไกนะครับเรามาเรียนรู้ด้วยกันว่าเกย์ไกเป็นยังไงบ้างพร้อมไหมสบายดีค่ะยัง Here we go คำถามแรกเก๋ชอบสีอะไรมากที่สุดสีอะไรสีอะไรสีอะไรสีชมพูพี่ชมพูใส่สีชมพูทุกวันเลยป่ะเนี่ยทุกวันเหรอไม่ดูเหมือนแบบใส่ทุกวันนะฮะจริงๆชอบสีชมพูแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าวันนี้จะใส่เสื้อสีชมพูลงมาตรงกันข้ามไม่ชอบสีอะไรมากที่สุดสีธัญญาสีธัญญาไปอยู่นานแล้วธัญญาคือสีอะไรประมาณว่าอะไรน้องเพลงว่า it's crazy people อ๋อนี่แหละมุกไม่เก็ตกลางงงเดี๋ยวพี่ไม่มุกเหรอไอพี่ไม่เก็ตเหรอพี่ไม่เก็ตมุกเมื่อกี้ไม่เก็ตสีธัญญาไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ไม่เคยไปเหมือนกันไปด้วยกันไหมไปด้วยกันไหมเอาไหมเอาไหมถามต่อไปคุณชอบฤดูไหนมากที่สุดฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูเย็นฤดูฝนประเทศไทยไม่ค่อยมีฤดูมากนะฤดูหนาวชอบหนาวแต่หนาวไม่ประเทศไทยหนาวประเทศไทยไม่มีอ่ะอ๋อเคยไปเจอหิมะมาก่อนไหมเคยค่ะชอบไหมตื่นเต้นมากชอบมากแต่กีฬาที่ชอบกีฬาที่ชอบเรือเอานี้ก่อนชอบกีฬาไหมชอบค่ะอันไหนชอบวิ่งโอเคจริงๆชอบเล่นแบบจระเข้หรือกระต่ายค่ะเดียวเคยเล่นกันไหมกระโดดยางอะไรเงี้ยเรียกเป็นกีฬาไหมอันนั้นเป็นการละเล่นหรือไม่ได้ ได้ได้แต่ว่าเป็นนักกีฬามาก่อนโอเคนักวิ่งโอเคนักเรียนนั่นคือชอบเล่นเองแล้วมีกีฬาที่ชอบดูไหมที่ไม่ได้เล่นชอบดูเช่นบางคนอาจจะชอบดูบอลชอบดูกีฬาก็ดูได้ไม่ถึงกับแบบเสพติดหรือชอบอะไรเงี้ยเวลาว่างชอบทำอะไรตอนที่ไม่ได้ถ่ายคลิปตอนที่ไม่ได้ทำอะไรชอบทำอะไรชอบนอนชอบนอนคิดหาอะไรคิด นอนวันละกี่ชั่วโมงประมาณ7ชั่วโมงโอ้แปดชั่วโมงนอนเกินใช่ไหมบางทีก็เกินบางทีก็เกินบางทีก็ไม่พอมีแล้วแต่มุมถ้าขึ้นมาได้จะเป็นอะไรเป็นตัวเรานี่แหละนี่คำตอบที่ดีเป็นเรานี่แหละจะเป็นใครอ่ะเกิดมาเราภูมิใจไงดีภูมิใจตอนนี้เราไม่ต้องเกิดใหม่แล้วดีมากเลยชาติหน้าถ้าเป็นไปได้ของไม่เกิดและปรินิพพานอาหารอะไรที่คิดว่าทำแล้วมั่นใจว่าออกมาอร่อยสปาเกตตี้ขี้เมาสูตรนี้ได้มาจากป้าปุ้มปังเย็นแถวโรงเรียนเก่าแล้วนี่คือทำบ่อยไหมทำบ่อยมีทุกคนกินก็บอกอร่อยมากไว้ครั้งหน้าหนูจะทำให้พี่กินได้ได้อร่อยมากเฮ้ยอยู่กินวันนี้เลยไหมล่ะได้อยู่กินกันที่นี่เลยพี่ลูกหมีลูกหมีอยู่ไหนความฝันรูปเป้าหมายในชีวิตมีอะไรอยากให้เด็กในประเทศอะไรเงี้ยมีความสุขมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งการเรียนการเล่นความแบบการเงินอะไรอย่างเงี้ย uh-huh. แล้วก็ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยสุดยอด ความรักก็ได้ถามพี่ได้พี่ก็ไม่รู้ว่าจะตอบอะไรใช่ ผมคิดว่าถ้าอยากให้คนมีความสุขมันต้องการ3อย่างหนึ่งคือต้องมีอาหารที่จะกินอันที่2คือต้องมีบ้านหรือมีที่นอนถูกต้องอันสุดท้ายก็ต้องมีความรักถูกถ้ามี3อย่างนั้นก็มีความสุขได้แล้วถูกใช่สู้ๆถ้ามีอะไรให้ช่วยแต่บางทีมันก็ต้องมีบางทีแบบถ้าไม่มีครบเนี้ยมันแทบจะไม่ต้องการเงินเลยนะบางทีใช่มันมีมากกว่านั้นก็คือเราสอนให้เขาหาเงินได้เนี่ยหลายคนก็คือเวลาสอนอ่ะเขาไม่ได้ให้แบบให้โอกาสง่ายๆเราต้องพยายามแล้วก็สอนเขาให้เขาแบบเติบโตมันจะมีคำพูดในภาษาอังกฤษว่า you give a man a fish you feed him for a day yes if you teach him how to fish you feed him for a lifetime คือถ้าคุณเอาแปลนะแต่ว่าถ้าคุณให้ปลาเขาอ่ะเขาก็จะได้แค่กินปลาแต่ถ้าคุณสอนวิธีการตกปลาเขาก็จะสามารถตกปลากินได้ในทั้งชีวิตอาจารย์เก๋ๆพูดภาษาอังกฤษแจ๋งสุดยอดสอนผมหน่อยอยากพูดภาษาอังกฤษเต็มพี่ไม่ต้องขอภาษาพี่พูดเก่งอยู่แล้วหนูก็ต้องมาเรียนกับพี่ตอนนั้นยังคุยกันอยู่เลยว่าอยากจะเรียนภาษาอังกฤษเออมากอ๋อผมเบิร์นโรงเรียนมาเลยไหมมาสอนไงเห็นพี่แบบงานเยอะอะไรเงี้ยโอ้เดี๋ยวผมยินดีสอนตลอดว่างไหมว่างมาทำคลิปด้วยกันได้รอนานแล้ว พี่เขาอะรอหนูนานแล้ว หนังในดวงใจหนังในดวงใจหนังไก่เฮ หนังในดวงใจใช่เอาเป็นซีรีส์ถ้าเป็นช่วงนี้ฮะชอบอัสดันที่จุงกิเล่นเป็นแบบเผาเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนชอบดูหนังย้อนยุคเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเกมออฟโธรนส์ก็ชอบอ๋อหนังไทยก็บุพเพสันนิวาสแน่นอนชอบละครไทยบุพเพคือชอบตรงที่ว่าเขาไม่ค่อยเครียด
ดูแล้วไม่ค่อยเครียดคือจะเข้าจังหวะที่แบบเครียดเขาก็ดึงตลกได้ตลอดเลยแล้วนั่นคือละครในทีวีชอบละครเวทีไหมละครเวทีไม่เคยไปดูเคยดูตอนเด็กแต่นานแล้วจำไม่ได้แล้วมันเหมือนมีช้างมาเดินแล้วก็กลับไปถ้าไม่เคยดูแนะนำถ้าคุณไปอเมริกาแล้วไปนิวยอร์กมันจะมีถนนชื่อว่าบรอดเวย์บรอดเวย์มีแต่ละครเวทีทุกคืนมันมี20กว่าอันที่ทำได้อยากดูอ่ะเดทแรกของเนนกับมีผมก็พามีไปดูละครเวทีอุ๊ยๆๆๆน่ารักอ่ะน่ารักแค่ตอนเดทแหละเอาเต็งแล้วผมก็พาไปเดทสิพาไปเดทคือพาไปตายนะคะไม่ใช่โอเคอันนี้เพลงที่ชอบร้องในคาราโอเกะร้องให้หน่อยได้ไหมสัก5วิชอบเพลงเซนโยริต้าใช่เซนโยริต้าที่มันแปลว่าคุณผู้หญิงครับเพลงมันร้องชอนเมนเดสใช่ไหมใช่ค่ะพี่ร้องด้วยสิพี่นะผมไม่รู้จักเนื้อเพลง I love it when you call me senorita I wish I could pretend I didn't need ya but every touch is ooh la 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 it's too la 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 oh I should be running oh you keep me coming for youสุดยอดก่อนจะข้ามเก๋เขามีเพลงเป็นของตัวเองนะให้เขาร้องเพลงตัวเองสิอยากร้องไหมอยากร้องอยากร้องก็ร้องได้นะคะร้องได้ที่แอปคาราโอเกะจุ๊บคาราโอเกะโอเคจะอยากฟังก็ฟังได้ที่จุ๊บหรือจะฟังที่เก๋ตอนนี้เลยเต็มที่เดี๋ยวจะเจอตัวเธอทุกครั้งทุกวันเดี๋ยวจะเจอตัวเธอทุกวันชื่นใจก็ใจเรียกร้องอยากเจอก็เพียงแต่เธอแค่เธอเท่านั้นที่ใจฉันต้องการพอได้เจอก็แค่ทักทายแต่รู้ไหมข้างในสั่นไหวทุกครั้งเลยจะได้แต่ฝันอยู่ข้างเดียวได้ตาพรัก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 อยู่ข้างในคนเดียวหลงรักเพียงกับเธอพร่ำเพ้อถึงเธอคนนี้ทุกวันเวลาเลยคิดถึงเธอเธอรู้บ้างหรือเปล่ารักรักรักจะบอกเธอได้ยังไงยอดทำไมร้องนานจังเลยมาวันนี้เพราะชอบเหลืออีกนิดนึงค่ะภาษาต่างประเทศที่อยากเรียนภาษาอังกฤษอยากเรียนให้คล่องแต่ว่าตอนนี้ก็ยังอยากเรียนอยู่แต่มีภาษาที่อยากเรียนก็คือทั้งภาษาจีนและเกาหลีเออแล้วที่ผมอยากเรียนจีนค่ะนี่เว้นว่าไอ้นี่ยังเฮ้ยวันนี้เขาก็ร้องเพลงว่าไอ้พูดไม่เป็นพูดไม่ได้แต่ร้องได้แค่ต้องจำต่อไปนี้คิดอะไรทันทีตอบแล้วเราจะแบบคำถามเร็วแล้วก็ตอบพร้อมไหมสิ่งที่ซับซ้อนของตัวเองเราคือใครเราเลยยังมีอะไรที่อยากทำอีกไหมมีค่ะอยากทำให้ดีขึ้นไปโอเคเวลาเครียดทำยังไงฟังเพลงต้องหาคนคุย okay. หาคนคุยด้วยจะได้หายเครียดคนแบบไหนที่คุณชอบคนแบบไปนั่นคืออะไรโมขี้โมแล้วเป็นคนที่มีศีลธรรมค่ะดาราหรือนักร้องที่ชอบมากที่สุดเก๋ไก่แล้วกันนักร้องได้เคยเป็นด้วยเหมือนเคยเป็นดาราเขาเรียกดาราได้ไหมได้นี่ระดับเก๋ก็เป็นดาราเลยแกจะเลือกอะไรระหว่างกาแฟนมหรือโซดานมค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือชีวิตสิ่งที่กังวลมากที่สุดในชีวิตกังวลนี่โทษทีไม่เป็นไรค่ะน่ารักหนูชอบแซวอะไรอย่างเงี้ยกังวลมากที่สุดในโอ้ยคุณเล่นแก้ตัวโซเชียลอ๋ออยากแต่งงานตอนไหนตอนพร้อมค่ะพร้อมเมื่อไหร่ไม่รู้ได้หมาหรือแมวชอบอันไหนมากกว่าชอบแมวแมวเลี้ยงแมวได้ทำไมดูคิดนานแต่ว่าตอนแรกอ่ะชอบหมา okay. แต่ว่าพอเลี้ยงแมวแล้วชอบแมวมากกว่าชอบแมวมากกว่าผมคงคิดว่าชอบแมวมากกว่าเหมือนกันแต่ตัวนี้มันเหมือนหมากับแมวผสมกันเพราะมันเหมือนเสือมันน่ารักมากเลยแมวของแกโคตรน่ารักคาราโคคือแมวที่เล่นสนุกที่สุดเป็นแมวเล่นสนุกที่สุดมันจะตัวใหญ่ใช่ไหมเพราะว่าใช่ค่ะแล้วมันก็เหมือนเล่นเหมือนที่เขาเสือเวลาเสือมันเล่นอ่ะ
มันเล่นเหมือนหมามันเป็นอย่างนั้นเหรอใช่เฮ้ยเท่เดี๋ยวพอมันโตแล้วเรากำมาลายี่ยมเลยส่งงานสุดท้ายครับแผนอนาคตทำ passive income ใช่แผนอนาคตทำ passive แล้วก็สอนให้คนอื่นสามารถทำได้ด้วยสุดยอดสุดท้ายตอบคำถามหมดแล้วรู้สึกยังไงบ้างสนุกมากค่ะโอเคก็เลยอยากจะขอบคุณเก๋ไก่ที่มาตอบคำถามให้แฟนคลับทุกคนรู้จักเก๋มากขึ้นอ๋อจริงเหรอใช่อันนี้ตอบเพื่อให้แฟนคลับรู้จักเก๋มากขึ้นใช่ไหมใช่มันต้องไปกดติดตามช่องเก๋ไก่สไลเดอร์แล้วถึงจะได้แน่นอนมากกว่านี้แน่นอนอย่าลืมไปติดตามนะครับแต่ก็สำหรับวันนี้มีแค่นี้ขอบคุณมากเก๋ค่ะขอบคุณมากเก๋อย่าลืมกดติดตามช่องเก๋ไก่นะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้กับคลิปใหม่บ๊ายบายบ๊ายบายลงคลิปทุกวันเหรอครับพี่ใช่สุดยอดโคตรเก่งไม่มีขายนะฮะของสำหรับคนพิเศษเอ้าคืออะไรไม่มีขายนะจ๊ะไม่มีขายนอนนี่เลยตุ๊กตาลูกเก๋น่ารักดิเป็นคนวาดเองนะฮะจริงดิเก่งอ่ะชอบวาดรูปเหรอเป็นคนวาดตรงนี้เองอ๋อแค่นี้ลายมือลายผมล้อเล่นจริงเป็นคนลงสีค่ะเป็นคนลงสีแบบแต่งเติมหน้าที่เป็นคือมันมีคนวาดใช่วาดรูปให้คุณเติมสีใช่เฮ้ยน่ารักขอบคุณมากตอนแรกไม่คิดว่าจะมีความสามารถในด้านนี้แต่พอลองทำแล้วก็ไม่มีจริงๆ